Politico สื่อทางการเมืองของสหรัฐออกบทความที่อ้างอิงข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สหรัฐรายหนึ่งที่ไม่เปิดเผยชื่อที่ระบุว่าประเทศสมาชิกนาโต้กำลังพยายามที่จะกำหนดองค์ประกอบต่างๆของกลยุทธ์เกี่ยวกับรัสเซียและผลักดันการอภิปรายภายในพันธมิตรที่จะนำเราไปสู่หัวข้อต่างๆเช่นอนาคตของพระราชบัญญัติการก่อตั้งนาโต้และรัสเซียเพราะถึงเวลาแล้วที่จะต้องสร้างกลยุทธ์ใหม่ในแง่ของตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงกับรัสเซียของประเทศสมาชิกเพื่อยุคสมัยที่ต่างออกไปขณะนี้กำลังเน้นการรวบรวมมุมมองจากบรรดาประเทศสมาชิกและยังไม่มีเอกสารร่างเกี่ยวกับยุทธศาสตร์นาโต้รัสเซียฉบับแก้ไขออกมาทั้งนี้รัฐมนตรีกลาโหมของนาโต้เตรียมจะประชุมกันที่กรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมในสัปดาห์หน้าเพื่อเริ่มคิดทบทวนกลยุทธ์ของกลุ่มที่มีมานานหลายสิบปีเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับรัสเซียเพราะแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างนาโต้กับรัสเซียจะตกต่ำถึงขีดสุดหลังจากความขัดแย้งในยูเครนปะทุขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี2022แต่พระราชบัญญัติการก่อตั้งที่มีกับรัสเซียยังคงมีผลบังคับใช้ภายในพันธมิตรโดยเอกสารตั้งแต่ปี1997ระบุว่านาโต้และรัสเซียมีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างยุโรปที่มั่นคงสันติและไม่แบ่งแยกซึ่งตอนนี้ไม่ได้สะท้อนถึงสถานการณ์ปัจจุบันเลยและในระหว่างการประชุมสุดยอดที่สหรัฐเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานาโต้ได้ระบุให้รัสเซียเป็นภัยคุกคามที่สำคัญที่สุดและโดยตรงต่อความมั่นคงของฝ่ายพันธมิตรในขณะที่รัสเซียยังคงยืนกรานว่าการขยายตัวของกลุ่มไปทางตะวันออกถือเป็นอันตรายต่อการดำรงอยู่ของประเทศสำหรับการประชุมในเดือนตุลาคมนี้จะถือเป็นครั้งแรกที่จะมีการเจรจาอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าวในระดับรัฐมนตรีและในการประชุมสุดยอดนาโต้ครั้งต่อไปซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงเฮกในเดือนมิถุนายนปี2025ซึ่งเหล่าพันธมิตรก็ได้ตกลงกันที่จะร่างกลยุทธ์ใหม่ระหว่างนาโต้และรัสเซียทั้งนี้สภานาโต้รัสเซียหรือ NRC ก่อตั้งขึ้นในปี2002เพื่ออำนวยความสะดวกในการร่วมมือและการตัดสินใจร่วมกันระหว่างนาโต้และรัสเซียอย่างไรก็ดี NRC ไม่ได้ประชุมกันอีกเลยนับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากการรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบในปี2022ตามรายงานของ Politico สมาชิกนาโต้ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับนโยบายใหม่ที่มีต่อมอสโกเนื่องจากบางประเทศกังวลว่าสัญญาณที่ก้าวร้าวเกินไปอาจทำให้เป็นการป่วนรัสเซียนอกจากนี้ยังมีคำถามเกี่ยวกับฮังการีและสโลวาเกียซึ่งมองว่าการมีส่วนร่วมกับมอสโกมีคุณค่าเชิงยุทธศาสตร์แม้จะเป็นสมาชิกนาโต้ก็ตามเมื่อต้นสัปดาห์อเล็กซานเดอร์ครุชโกรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศรัสเซียกล่าวว่านาโต้ไม่ได้ปิดบังข้อเท็จจริงอีกต่อไปว่ากำลังเตรียมรับมือกับความขัดแย้งทางทหารที่อาจจะเกิดขึ้นกับมอสโกโดยทางเลือกที่เป็นไปได้ในการต่อสู้กับรัสเซียกำลังถูกพิจารณาอย่างต่อเนื่องภายในกลุ่มงบประมาณด้านการทหารของประเทศสมาชิกกำลังได้รับการส่งเสริมครุชโกยืนยันว่าไม่ใช่รัสเซียแต่เป็นนาโต้ที่เลือกเส้นทางแห่งการเผชิญหน้าด้วยการปฏิเสธที่จะเข้าร่วมเจรจาด้วยเหตุนี้กลุ่มประเทศที่นำโดยสหรัฐจึงมีความรับผิดชอบเต็มที่สำหรับวิกฤตความมั่นคงครั้งใหญ่ของยุโรปที่เกิดจากความขัดแย้งในยูเครนมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ